สวัสดีครับหัวออโตวิก9951มาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Idimitsu Super Turbo สนามที่1ครับณสนามพิราสกิจพัทยาหมายชมกันทั้ง2รุ่นครับในรุ่นของ K65 Racing ครับแล้วก็ในรุ่นของ Yashioda Empower Racing Car ครับNew PCX 160รายการ World Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนร่าเหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศตอนเราเข้าสู่สนามพิราสกิจพัทยาครับแหมวันนี้การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับรายการ Idimitsu Super Turbo สนามที่1โอ้โหรถเยอะมากครับ30คันครับเป็นรถขับครับ K65 Racing Club นี่เอาแล้วไฟแดงกลางจอดับขึ้นแล้วในเกมคันเริ่มขึ้นแล้วครับเปิดเกมขึ้นมานี่รถหมายเลข8ครับอธิชัยขึ้นนำมาจากฝูงแล้วตอนนี้โดยมีหมายเลข88วรพลตามมาเป็นอันดับที่2โอ้โหสุดทางตรงขึ้นเขานี่มากันเต็มสตรีมเลยทีเดียวโอ้โหโบพังครับอย่างนี้นี่เรียบร้อยครับเบอร์พงไปแล้วนี่น่าจะเป็นหมายเลข44ครับเธอโบพังครับเอาไม่เป็นมีปัญหาครับการแข่งขันยังเริ่มขึ้นต่อคันการแข่งขันนี่ทั้งหมดนี่7รอบสนามครับวรพลหมายเลข8นี่อธิชัยยังเป็นผู้นำวรพลอยู่ที่2ครับ88ที่3นี่เป็นของหมายเลข56นี่ผู้ชงโอภาสนี่หมายเลข78ครับอยู่อันดับที่3ครับโอ้โหโดยมี87ครับทิโมธีนี่อยู่อันดับที่5นะนนทวัฒน์นี่มาอันดับที่6ครับโอ้โหเลี้ยงกันมาแล้วครับนี่ขับครับเกือบ30คันครับเต็มแท็กของสนามพิราสกิจพัทยานี่ของ S1 ครับ S1 S2 ของสนามพิราครับแหมเห็นแข็งแดงตรงหัว S น่ะเจ็บแปลก22อันนั้นคือกองยางนะครับแม่ส่วนมากสนามพิราชอบยิงตรงครับลัดโค้งลัดโค้งซูเปอร์เทอร์โบนี่ลัดโค้งมีเม่งครับ56ครับนี่56อยู่อันดับที่3ครับอันดับที่3 56นี่ผู้ชงอยู่อันดับที่3กำลังหนีการไล่ล่าของโอภาสและผู้ชงเองกำลังไล่ล่าหมายเลข8ครับ78อ้าวโอภาสนี่อันดับที่3และอันดับที่4คู่นี้3กับ4ครับ1กับ2นี่ไปแล้วหมายเลข8กับหมายเลข88หมายเลข88นี่วรพลอยู่อันดับที่2ครับหมายเลข8นี่อาทิชัยดิฉันนี่ยังเป็นเจ้าฝูงครับโอ้โหจะรอดหรือเปล่าไม่รู้จะนี่อันดับ2และอันดับ3และอันดับที่4คู่นี้78โอภาสนี่สายลมเย็นเลสซิ่งทีมในขณะที่ผู้ชมนี่เนสออโต้ช็อปครับโอ้โหรถแต่ละคันนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหมายเลข93นี่กลับมาที่หมายเลข39ครับ39นี่39นัทนนท์นี่ออโต้พรินติ้งครับในรุ่นของจูเนียร์หลายรุ่นครับมีคัส A คัส B คัส C จูเนียร์ซุปเปอร์จูเนียร์โอ้โหลุคกี้โอ้โหอ่ะอย่าลืมสับตะไคร้ให้นายงนะครับเนี่ยขอบพระคุณครับปิ๊ง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 อันดับที่3กับอันดับที่4ยังขับเคี่ยวก็ยังสนุกสนานเลยทีเดียวหัวออสปีดชาแนล9951 Facebook นายงครับแล้วก็ Facebook Fanpageหัวออสปีดชาวแนลแล้วก็มาคายกลุ่มครับติดต่อชมได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณมาอย่างสูงเอาแล้วครับ3กับ4ตอนนี้เข้มข้นแล้วครับระหว่างผู้ชงกับโอภาสไหวไหมผู้ชงไม่ยอมไม่ยอมก็โอภาสพยายามครับแทงขวาหลอกขวาอยู่เทิร์นหลังเขานี่ติดขวาเข้าไปติ้งแทงขวาขึ้นมาไม่ได้ผู้ชงปิดครับปิด แหวกการไม่มันติดขาไม่ตกครับสำหรับผู้ชงหมายเลข56ครับเอาหมายครับโอภาสเนี่ยเอาใหม่ครับ
เอาละคู่นี้นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆอันดับ3และอันดับที่4แล้วก็ผู้ชมที่อยู่ในคัด C ในขณะที่โอภาสอยู่ในคัด B นะครับคนละคัดด้วยกันครับแหมต้องการโอเวอร์ออลครับผมต้องการโอเวอร์ออลแล้วก็หมายเลข28โอ้โหมี18อีกคันหนึ่งครับนี่อยู่ท้ายๆเลยครับอยู่ที่18นี่มี18นี่กริดครับอยู่อันดับที่8ครับอยู่อันดับที่8หมายเลขที่8 65นี่65ชยังกูลนี่อยู่อันดับที่9ในขณะหมายเลข45คณาพันธ์นี่อยู่อันดับที่7ครับอ้าวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสบิทสนับสนุนโดยใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110 i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งรายการ Bow Speed นำเสนอโดย Wag 1ผลิตภัณฑ์คาแคร์ของคนรุ่นใหม่ King Senra มอบความหอมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่ออ้าว44ครับโอ้โหกัญญาพัฒน์ครับเรียบร้อยครับในรอบที่5นี่ก็จอดเลยครับโอ้กัญญาพัฒน์จอดไป1คันและคันแรกนี่เอาละผู้นำนี่ยังเป็นของวรพลวรพลขึ้นนำแล้วครับ88แล้วก็เอา98อีกคันหนึ่งโอ้98อยู่นู่นอยู่ลึกครับ98อยู่ไกลมากเลยครับอยู่หนุ่มปณชัยได้อยู่อันดับที่20ครับโอ้ยเอานอกรอบครับนอกรอบครับเอาและนี่หมายเลข65ผู้ชงติดรถนอกรอบครับรอบสุดท้ายและเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วย1กับ2ไปแล้วนี่3กับ4แม่คู่นี้นี่อันดับ3และอันดับที่4ระหว่างผู้ชงกับโอภาสมีจอดไปอีก1ลำแล้วครับที่88ครับผู้นำเจ้าฝูงนี่เหลืออีกครึ่งสนามเท่านั้นครับ88นี่วรพลวรพลขวาออกมาแม่มิตซูบิชิตัวนี้นี่นำม้วนเดียวจบเหมือนกันครับแม่นำมาแค่4-5รอบนี่สบายสบายเข้าทางตรงครับโทมัคลุกรออยู่ข้างหน้าครับ54ไม่คนละรอบครับคนละเขียวคนละเขียวรถคนละรอบครับนี่เรียบร้อยครับรับโทมัคลุกเป็นคันแรกครับวรพลNSH Auto Shop ครับแล้วก็อันดับที่2ครับหมายเลข8อธิชัยมาอันดับที่3นี่ผู้ชงอันดับที่4นี่โอภาสอันดับที่5ทิโมธีครับทิโมธีนี่ก็อยู่อันดับที่5นี่คือการแข่งขันในรุ่นของ K65 Racing ครับโอเวอร์ออนครับแยกรุ่นก็ว่าไปอีกรุ่นหนึ่งครับอ่ะมาดูอีกรุ่นหนึ่งครับ Empower Racing ทีมรุ่นนี้30คันเหมือนกันครับการแข่งขันทั้งหมด10รอบเหมือนกันเป็นศึกระหว่าง Mitsubishi Evo 9 Evo 5แล้วก็ Honda Jazz โอ้โหนี่แล้วก็มี Toyota Yaris แหมครบเป็นขับเลสครับ Yashioda Empower Racing Car รถทั้งหมดนี่30คันครับเอาและปล่อยแลบ Rolling Start เหมือนเดิมครับแดงดับขึ้นมาเปิดเกมขึ้นมาก่อน72ครับ72อดิเทพครับจันเพ็ญประสานครับหรือเจ้าเก่งครับในรุ่นของซุปเปอร์โอเพ่นโอ้โหหลายรุ่นครับซุปเปอร์โอเพ่นแล้วก็โอเพ่นมี A มี C มี B โอ้มีครบครับแล้วก็ในรุ่นของซุปเปอร์สตาร์แล้วก็โอเพ่นขับ2โอเพ่นขับ4โอ้แข่งรวมครับแข่งจบแล้วนี่มาแยกรุ่นรับรางวัลครับแต่เอาดูว่าออนก่อนครับพวกเราเอาดูว่าออนดีกว่าครับเจ้าเก่งครับอดิเทพเพ็ญประสานนี่ขึ้นนำไปเจ้าฝูงโดยมีหมายเลข26มงคลครับมงคลคำสอนนี่จากปากน้ำครับแม่อยู่อันดับที่2หมายเลข26คู่ปรับครับคู่ปรับคู่ปรับแล้วก็หมายเลข49นี่พงทวีในรุ่นของซูเปอร์โอเพ่นภูชยาอีโวช็อปไทยแรดทีมครับมาเป็นอันดับที่3อ้าวหมายเลข22มายังไงครับผมมาอีกคันหนึ่งครับมาเลข22โหยมาจากไหนนี่คันนี้นี่อ้าวไม่มีปัญหาครับจะมาจากไหนก็แล้วแต่อ้าวหมายเลข56ครับ56นี่ประพัดสอนครับประ
ปาริศวริศสอนครับแหมขออภัยครับวริศสอนประวิศสอนครับ55หมายเลข55ตอนนี้55นี่อยู่อันดับที่5อยู่อันดับที่5วรพลวรพลนี่ชักเรซซิ่งทีมโอเพ่นขับเคลื่อน2รอครับ55นี่ตอนนี้72เจ้าเก่งยังเป็นผู้นำ88อีกคันหนึ่งครับคันนี้นี่วรพลวรพลนี่ขับเคลื่อน2รอครับขับเคลื่อนซอกขับ2นะครับไม่ใช่ขับ4นะครับเฮ้ยยังไงไม่ใช่ 4x4 2x2WD โอ้ย Evo ครับ Evo 4 Evo 5 Evo 9ครับแล้วก็เชฟโรเล็ตก็มีเอ้าเหลืออีก1คันหมายเลข61ครับอ้าวจอดไม่มีปัญหาครับจอดก็จอดไปที่ไม่จอดก็ต้องวิ่งกันต่อไปหมายเลข55ยังอยู่ครับ55นี่ยังอยู่ครับศักนรินทร์ครับนี่คณะเคสเอกคิงเกรดทีมครับโอ้โหรถนี่เยอะจริงๆหลายรุ่นหลายราครับเอาดูโอเวอร์ออนกันดีกว่าครับตัวนี้แข่ง7รอบครับเจ้าเก่งอดิเทพมงอดิเทพจำเป็นภาษานี่ยังเป็นเจ้าฟงยังเป็นครูดมมีมงคลคำสอนครับมงคลคำสอนนี่อยู่อันดับที่2ไร่ล่าติดอยู่นะไม่ยอมให้เก่งดิดนี่ออกไปมีพงทวีอันดับที่3หมายเลข4ก็ติดมาอยู่อันดับที่3แล้วพักกันสักครู่ครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดั่งใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอร์ดทูบีวันออลนิวยามาฮ่า R15ใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี่ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัด All New Scoopy Fun District มันส์ให้สุดเวรายการ Bow Speed นำเสนอโดย Wag 1ผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่ King Senra มอบความพร้อมถนอมบรรยากาศมาชมกันต่อครับแม่ถ่ายเกมแล้วนี่เจ้าเก่งครับหมายเลข72ยังเป็นผู้นำ72นี่นั่นเหนียวต้องเหนียวครับปกติแล้ว72นี่ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ครับ77อีกคันหนึ่งครับตอนนี้นี่อ้าวมีบางกลวยเฮมมี่โอ้โหวรคมครับโอ้โหมีบางกลวยครับ77ก็หมายเลขหมายเลข 77จอดครับมาไม่ไหวครับหมีบางกลวยต้องจอดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นายงด้วยครับ Wall Speed 9951 Facebook ชลวียง Facebook Fanpage แล้วก็ Wall Speed Channel นี่ครับจอดครับควันฉมุยฉุยๆของน้ำหมีบางกลวยจอดครับไม่ไหวครับมาคลายกลุ่มกดไลค์กดแชร์ให้นายงด้วยขอบพระคุณครับน้ำหมีไม่ไหวจอดครับไม่ไหวจอดครับควันออกขมงชงเฉยอย่างนี้นี่จอดครับจอดใช่ดีจอดแล้วครับไม่หลายคันครับโอ้โหเอามาดูผู้นำครับหมายเลข49ครับที่2เบอร์ครับ22ไม่ใช่49ครับใช่ไม่ใช่49ในพงทวีในรุ่นของซุปเปอร์โอเพ่นซุปเปอร์โอเพ่น1 2 3 4ครับเรียงมาเลยครับตอนนี้นี่49พงทวีนี่ภูชยาอีโวช็อปไทยแลนด์นะทีมของเขานี่นี่ครับ49คันสีขาวนี่ตอนนี้พงทวีนี่อยู่อันดับ3ครับนี่กำลังไล่ล่าอันดับ2โอ้เจ้าเก่งไปแล้วครับเจ้าเก่งไปแล้วไม่รอใครเลยครับตอนนี้นี่หมายเลข72โอ้ถือว่ารถแรงนี่ครับ26ครับมงคลคำคำสอนครับอีไม่ออกเหมือนกันปกติมงคลคำสอนเนี่ยรถแรงนี่2กับ3จอดครับ15กับ61จอดครับโอ้โห15นี่สารวุฒิครับจอดครับแล้วก็61นี่ก็จอดเหมือนกันครับทยอยกันจอดไปก็7รอบสนามเท่านั้นครับเป็นการแข่งขันเป็นขับครับในรุ่นของอิชิโยดะ Empower Racing Car มาแล้ว26ในอันดับที่2ครับ72มาแล้วนี่เจ้าเก่งมาแล้ว72นี่เอาแล้ว1 2 3 1 2 3โอ้ย22ไม่เกี่ยวเอ้ยไม่22ไม่ใช่49ดิครับก็ติด2เบอร์เขาใช้เบอร์เลข49ครับพงทวีไม่ใช่22เอาและอันที่2ครับคนคำสอนนี่อยู่อันดับที่2 26คันนี้1 2 3ครับโอ้เจ้าเก่งเอาแล้วก็เหลืออีกนิดเดียวครับโอ้โห7รอบมันน้อยไปหรือเปล่าโอ้โหสาดเข้ามา62จอดครับน่ะจอดอีกคันหนึ่งครับโชคทวีการนี่รุ่นโอเพ่นครับแม่จอดไปอีก1ครับ
โอ้ยลงกีฬาการที่เจ้าเก่งมาแล้วครับหมายเลข72นี่ดิเทพจำเพ็ญประสานครับโอ้โหเจาะกันทั่วสนามแล้วครับตอนนี้นี่ครับ1 2 3เอาแล้วครับตอนนี้พงทวีครับได้ไหมสุดทางตรงขึ้นเขานี่ยากครับมงคลนี่รู้แก้วกับมงคลนี่ลีลาการขับของเขานี่เชิญเชิงไม่ธรรมดาครับหลับตาของแต่ละโค้งของสนามพิลาดมงคลรู้มาแล้วครับตรงนี้โค้งไหนและเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยเอ้าจะทำอะไรก็ทำพงทวีมงคลคำสอนบอกมาเลยต้องร้อยอาร์เลยต้องซัดออกมาเขาร้อยอาร์ลอดซุ้มยางไอซีแล้วจะเข้าเอ็ดหนึ่งนี่หรือแค่เพียงครึ่งสนามเท่านั้นครับธมักลุกจะรออยู่ข้างหน้าลอดซุ้มยางไอซีมาแล้วสำหรับเก่งจันเก่งหมายเลข72เข้าเอ็ดหนึ่งครับเข่า S1 ปั๊บแล้วจะ S2 รออยู่ข้างหน้าเข่า S2 ตรงนี้ครับขวาอีทีครับตรงโค้งฮอนด้านี่เข่าโค้งขวาอีทีตรงนี้ยิงตรงเข้ามาขวาอีทีครับธงหมากลุกรออยู่ข้างหน้าครับตอนนี้ธงหมากลุกรออยู่ข้างหน้าสำหรับรถหมายเลข72อาทิเทพจะเป็นประสานครับอย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนโดยมีมงคลคำสูงครับมาเป็นอันดับที่2อ่ะเราเก่งรับธงหมากลุกเป็นคันแรกมงคลที่2ครับพงทวีที่3และปวาริศรนี่อันดับที่4อันดับที่5เป็นของวรพลครับเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของยาชิโอดะแอมพาวเวอร์เลสซิ่งครับขอบคุณครับรายการ EDPC Super Turbo คุณกฤตยศมาโนทและทีมงานขอบพระคุณมาอย่างมากครับขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda รถจักรยานยนต์ Yamaha ชกอัพ YSS เบรกยางบ้านชัยใช้รันสต็อปแล้วก็แว็กวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ครับวันนี้รายการบัวออสวิท99 1หมดเวลาแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิทำพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ